สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่7มิถุนายน2559ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะมากันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะกองบิน46นะคะได้จัดโครงการรวมใจอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะที่วัดจันรตะวันตกอำเภอเมืองพิษณุโลกนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร้อมด้วยนาวาอากาศเอกขอจอรฤทธิ์แก้วอัมภัยผู้บังคับการกองบิน46เป็นประธานเปิดโครงการกองบิน46รวมใจอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกล่าวอาศิรวาตราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นได้เป็นประธานรับผ้าไตรพระราชทานซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติที่สร้างความปิติยินดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากโดยในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าอุปสมบทโครงการกองบิน46รวมใจ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559จำนวนทั้งสิ้น78คน นอกจากนี้ภายในงานยังจัดโรงทานแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับญาติพี่น้องผู้ที่อุปสมบทและประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะ